มาต่อตอนที่68นะครับในตอนนี้นะครับเราจะลองมาทำ c คร p b o o k ของเราเองนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นจากใช้บล็อกแคนะอะไรที่มีอยู่แล้วใช่ไหมเอามาใช้ประโยชน์นะครับนะก็เราจะใช้บล็อกนะครับที่ดาวน์โหลดมาจากนะครับเ,เว็บไซต์เลยนะครับก็คือเว็บไซต์ชื่อนี่ครับ freecat.com นะเข้าไปครับ freecat.com นะพิมก็ f r e e c a t com นะบริเวณนี้นะครับ f r e e c a t com แล้วก็เข้าไปนะจะมีบล็อกอยู่ mm hmm. เยอะแยะนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้เลยแล้วกันนะ bathroom sink นะครับก็เข้าไปดูขา้างในแล้วก็กดนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับอะเรามาดูกันดีกว่านะนะครับขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็การดึงเข้าเลเยอร์แล้วก็สร้างบล็อกนะซึ่งเรียกว่า scrapbook เนี่ยทำได้ยังไงครับง่ายมากๆเลยครับในตอนนี้นะครับ คนที่ติดตามนะครับช่อง YouTube ของเรา s k t Up h o m e นะครับที่อยากสนับสนุนนะค่ากาแฟทีมงานน้องๆน,นะครับแล้วก็อาจารย์ป้อมด้วยนะที่ผลิตวิดีโอดีๆนะครับมาสอนการใช้งาน s k e t Up นะครับก็สามารถที่จะนะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับโดยคลิกปุ่มนี้นะครับสมัครนะครับ แล้วก็นะครับสามารถที่จะเลี้ยงกาแฟอาจารย์ป้อมนะครับกับทีมงานนะครับเพื่อที่จะสร้างวิดีโอดีๆในคุณภาพดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนนะครับทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆเดือนทุกๆปีตลอดไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากสนุกเรานะครับก็แค่คลิกเข้ามานะครับทุกๆกำลังใจนะครับทำให้เราสร้างผลงานออกมานะครับสู่สังคมประเทศไทยแล้วก็ให้ทุกคนนะครับสามารถจะใช้งานโปรแกรมสกดาร์ได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกันป้อมในที่ต่อไปครับผม โอเคครับเตี่นที่หนึ่งนะครับเราก็ดาวน์โหลดก่อนนะครับ dwg จากนั้นนะครับก็เซฟเลยนะครับเซฟสย็จแล้วนะครับผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะจากนั้นไปเปิดโปรแกรม Layout ครับจากนั้นนะครับไปที่คำสั่ง File ไฟล์นะแล้วไปที่คำสั่ง insert ไฟล์แล้ว insert นะครับไฟล์ File, แล้วก็ insert จากนั้นนะครับก็ไปเลือกนะครับในส่วนที่เป็นตัวที่เราใช้งานครับ DWG ครับแล้วก็กด Open เลือกไฟล์ก่อนนะแล้วกด Open ครับหรือคลิก2ทีก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วตอนนี้ครับผมคิดว่ามันไม่ได้เปิดดูแต่แรกนะมันน่าจะอยู่ Model Space ครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้ครับเพราะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราว่าหน่วยอะไรพราบักมันไม่มีหน่วยอยู่แล้วแล้ก็ดูก่อนนะเดี๋ยวขยายเองก็ได้ครับอ่ะเรียบร้อยครับมันก็เข้ามา เป็นสเกล1ต่อ6 2 9นะครับนะเข้ามาละถ้าเราต้องการปรับสเกลนะครับนี่มัน1 1ต่อ6 2 9ใช่ไหมไปที่สเกลแบบโมเดลนะครับแล้วก็ปรับนะสเกลนี้ปรับได้นะอยู่ที่ว่าเราจะปรับแต่มันเบื้องต้นแล้วตอนเนี้ยประเด็นคือประเด็นคือไอตัวสเกลตัวเนี้ยครับมันไม่ใช่สเกลแบบโมเดลไงเออมันก็นะครับเราก็มาตรงสเกลดรออิ่งนะครับเนี่ยปรับตรงนี้ปรับตรงสเกลดรออิ่งนะครับก็เป็นเอ่อหนึ่งต่อ เวอร์ชันใหม่นี่น่าจะพิมพ์ได้เลยนะหนึ่งก็คือเวอร์ชันใหม่นี้น่าจะพิมพ์ได้เลยนะหนึ่งอ่ะหนึ่งต่อห้าร้อยตรงนี้น่าพิมพ์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เราปรับสเกลของสเกลน,น่าพิมพ์ได้อ่ะหนึ่งต่อสักสี่ร้อยแปดสิบก็ได้โอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปหนึ่งต่อเจ็ดร้อยยี่สิบอ่ะให้มันพอดีอะแบบเนี้ยนะครับโอเคเรียบร้อยครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันอยู่ที่ว่า แบบของเรามันสเกลเท่าไหร่คือถ้าบอกว่าแบบของเราเนี่ยอันนี้คือ A3 ไงแล้วมันสเกลเท่าไหร่ถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเป็นสเกลนะครับนะที่เราแบบว่าใช้งานได้จริงนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการปรับขนาดมันก่อนนะว่าสเกลมันเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่ได้มาตอนแรกผมไม่ได้เช็คว่าสเกลมันเท่าไหร่นะครับนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเราอยากปรับสเกลเนี่ยเราต้องปรับสเกลให้ชัว ก็คือเราเอาเข้ามาเลยนะเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยแล้วจะได้มาเราก็มาปรับสเกลเองของเราครับนะครับพอนึกออกเนาะนะครับอ่ะสมมุตินะครับถ้าเราต้องการกําหนดสเกลด้วยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะเราจะต้องทํานะครับออกมาเป็นสเกลซึ่งถ้าเราต้องการปรับสเกลนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะต้องมีขนาดจริงก่อนแล้วจากนั้นมาเนี่ยเอาไปทาสเกลครับซึ่งวิธีการทำนะทาได้นะครับดูนะครับดูนะครับทํายังไงครับ ตอนเอามาเอาเข้ามาครับไฟล์อินเสิร์ตจากนั้นนะครับกดเลือก Open และเราคลิกไปที่โมเดลสเปซนะครับและนะครับให้เรานะครับปรับนะครับสกิดอัพโมเดลเรฟเลนซ์ครับให้เราปรับเป็นสกิดอัพโม e ดลเรฟเ e นซ์จากนั้นกด Import ครับไฟล์ที่เข้ามามันจะเป็นไฟล์สกิดอัพครับเนี่ยครับ เราเข้าไปดูเลยครับมันเป็นไฟล์สเกดับครับเอาละเราก็จะเปิดมันครับคลิกขวาครับ open with SketchUp ครับรอสักครู่นะเดี๋ยวมันจะเปิดโปรแกรม SketchUp ขึ้นมาครับอ่านะครับก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือกดตรงนี้ซูมเอ็กซ์เทนนะครับมันจะซูมมาให้เราตอนนี้ครับเราจะได้ไฟล์นี้มาละเป็นบล็อกนะครับสังเกตแคทเนี่ยบางทีเวลามันมาระดับมันไม่ตรงไม่เท่ากันนะครับไอตรนี้เราต้องมาปรับเองนะเราบอกไว้ก่อนนะครับว่าต้องมาปรับเองโอเคครับได้ละตอนนี้มันมาตรงนี้ครับต่อไปครับสมมุติเราต้องการปรับระยะและเรารู้ระยะแน่นอนครับเราวัดระยะดูก่อนนะ อันนี้คือ50ฟุตคือผมเองก็แหมไปที่วินโด้นะแล้วก็ m o เดลอินโฟจกนั้นปรับนะครับยูนิตหน่อยนะผมไม่ขนาดจริงๆหน้านี้วะนึกไม่ออกจริงให้เป็นเมตรแล้วกันนะครับโอเคอ่าวัดระยะดูครับ มันคือ15.24โอเคสมมตินะครับอ่างล้างหน้านี่นะครับมีขนาด50เซนสมมตินะเรารู้ว่าขนาด50เซนนะครับประมาณ50เซนเราก็กด T-tape ครับ T-tape นะคลิกแล้วก็คลิกแล้วพิมพ์คำว่า0.5 m นะครับ Enter แล้วก็ Yes Enter มันจะปรับขนาดของเราครับให้เป็นขนาด Actual e n t ครับขนาดจริงครับซึ่งก็ ประมาณนี้แล้วกันนะนะครับชิ้นไหนเอ่ยเมื่อกี้ชิ้นนี้มั้ยห้าสิบเซนอันนี้สามสิบแปดเซนอ่ะตัวนี้ครับห้าสิบเซนครับและนี่แหละครับก็คือสเกลพอดีเป๊ะหรือไม่มีสเกลในขนาดจริงครับอ่าเรียบร้อยครับคราวนี้ครับผมก็จะนะครับนะเซฟไฟล์นี้ไว้ครับแล้วตั้งชื่อมันดีๆนะเป็นบล็อกแคปคือไปตั้งชื่อไฟล์ว่าบล็อกแคป เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเอาล้วครับนี่คือไฟล์นะครับของเราเป็นสเกดับนะครับแล้วก็กลับมาที่เลเยอร์ครับไอตัวเดิมตรงนี้ผมไม่เอาละไฟล์อินเสิร์ใหม่ครับไฟล์อินเสิใหม่จากนั้นเลือกบล็อกแค t ครับที่เราทำไว้ครับแล้วก็ Open ครับเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อ่านดูอนนี้นึง คืออย่างนี้อ่ะอันนี้คือปัญหาด้วยกันนะคือไอ้ไฟล์เนี้ยดูแล้วนะเวลาอ่ะเดี๋ยวผมกดขยายก,กันนะ s u b e x t e n s มันไกลแกลไม่หน่อยครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนนิดนึงอ่ะเอาใหม่ save แล้วก็ insert ทีนึงปัญหามีไว้ผู้ชนนะครับไฟล์ insert สดสดนะนี่ไม่ได้ไม่ได้จัดฉากนะครับอ่ะ open มาแล้วครับโอเคไหมครับนี่คือปัญหาก็ปัญหาก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ถามว่ามันสเกลหนึ่งต่อเท่าไหร่ก็เรามาที่นะครับคลิกที่วิวพอร์ตหรือนะครับในส่วนนี้นะจากนั้นนะครับคลิกไปที่สเกลโมเดลนะแล้วก็มาดูตรงน,นี้ครับว่ามันสเกลหนึ่ต่อเท่าไหร่เอาละกดตรงน,นี้ครับเป็นออโตกราฟิกครับแล้วปรับสเกลครับตอนนี้มัน1ต่อส3 เราก็ปรับเป็นแล้วแต่สเกลของเราครับสมมติเราต้องการทำสแคปบุ๊กสเกล1ต่อ25เราก็ปรับตรงนี้ครับเป็น1ต่อ25อ๋อ1ต่อ50ก็ได้เพราะว่าบ้านเรา1ต่อ50อ่ะนี่คือสแคปบุ๊กครับสแคปบุ๊กนะที่เป็นสเกล1ต่อ50นะครับ1ต่อ50นะของจริงนะครับเป็น1ต่อ50วางได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราปรับตรงนี้ให้เป็นเวกเตอร์ครับวิวพอร์ตตรงนี้ครับเรนเดอร์แบบอะไรครับเป็นเวกเตอร์ครับ กดโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ล e i เว t ครับก็ศูนย์หนึ่งเรียบร้อยครับแล้วก็เสร็จแล้วและนี่แหละครับก็คือไฟล์ของเราครับที่เราทําขึ้นมาครับนี่คือสเกลหนต่อ50นะครับเอาละเราก็จะระเบิดออกครับเพราะว่าต้องการทําเป็นแค่บล็อกนะครับไม่มีสกับนะครับให้เราออกคำสั่งคลิกขวาครับแล้วออกคําสั่งนะครับยกเลิกนะครับนะ ่ระเบิดออกครับ e x p o r e หนึ่บึ้มเมื่อ export แล้วครับตอนนี้มันคือ scale หต่อ50ครับแล้วมันไม่เชื่อมต่อกับ s ิล u p แล้วครับจะได้ให้เราคลิกขวาครับออกคำสั่งนะครับ ungroup ครับแล้วตอนนี้ครับ็อกแขรของเราก็จะแยกออกมาเป็นบล็อกย่อยๆครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมาแล้วอ่ะแล้วก็ make group ครับกด G นะครับอ่ะ ลืมไปลืมไปไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สกครับ <laughs> คลิกขวา make group นะครับจากนั้นมาบล็อกต่างๆครับมันก็จะแตกออกมาดูไหมครับแล้วก็ make group ครับคลิกขวา make group นะครับเลอทั้งหมดครับ make group นะแล้วก็ make group นะครับแล้วก็ make group นะครับ make group นะครับ เมกกรุ๊ปนะครับอะหลังจากที่เราได้เมกกรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับนะเอาแบบเร็วๆเลยนะครับทั้งหมดละทาเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้มาแล้วเป็นบล็อกครับแล้วตอนนี้ครับเราก็วางไว้ตรงกลางครับนะนี่วางตรงกลางนะครแล้วเราก็มาดําเนินการเซฟครับวิธีการเซฟนะครับดูนะไฟล์เซฟแอส แล้วเราก็นะครับเซฟเก็บไว้ก่อนเป็นแบ็กอัพครับนะเป็นเลเยอร์สครับบุ๊กนะครับทอยเล็ดอ่ะสวยถ้อยเล็นะครับโอเคครับเซฟไว้ก่อนเป็นแบ็กอัพนะอันนี้อันนี้คือเซฟแบบแบ็กอัพไว้นะต่อไปครับถ้าเราต้องการจะให้สครับบุ๊กโชว์ของเราครับดูขั้นตอนนะไปที่คำสั่งขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับ ไฟล์เซฟแอสแคร a บ b ุ๊กครับ Save as scrapbook อันนี้สำคัญมากนะจากนั้นนะครับเลือกตำแหน่งในการเซฟครับเซฟได้2จุดครับไม่เป็นไรครับเอาอัน d ด f ฟ u l t เลยนะครับจากนั้นตั้งชื่อว่า Toilet นะครับ t o i l e t แล้วกดโอเคครับและตอนนี้ครับถ้าเราไปที่ไฟล์ New แล้ว A3 ครับ แล้วต้องการที่จะได้นะครับนะในส่วนที่เป็น scrapbook นะครับให้เรากดดาวเป็นตรงนี้ครับแล้วเรามองหาคําว่า t o ilet ครับจะขึ้นว่า t o ilet ขึ้นมาครับเห็นไหมกด To ilet ครับและตอนนี้ครับจะมีบล็อกมาครับให้เราครับคลิกแล้วเราก็เลือกมาวางครับคลิกแล้วก็เลือกมาวางครับนี่คือสเกล1ต่อ50ไงมันก็เลยดูเล็กถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราต้องการสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเราก็ปรับสเกลเองครับตามความต้องการของเราเข้าใจไหมครับ อะถ้าเราต้องการที่จะปรับแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วเพราะว่าผมเองก็เระ,ะเบิดออกแล้วไงนะครับงนั้นเองเนี่ยถ้าเราต้องการให้สเกลมันนะครับขนาดนะครับเ,เล็กใหญ่ขึ้นก็อันดูครับอ่าทำมือเลืนสเกลนะอันดูก่อนอ่าโอเคแล้วผมก็มาปรับ,รบก่อนนะตัวเดิมนะครับปาปรับ น,นี่คือสเกล1ต่อ50าสไงนะครับอันนี้ผมก็จะมาปรับเป็นสเกล1ต่อสักยี่สิบไปกอ่า1ต่อ20แล้วตอนนี้ครับสเกล1ต่อ20ก็มาแล้วไม่ไม่ไ่ไไม่ได้จะพอหรือเปล่านะ หนึ 1> 1่งต่อยี่สิบไม่พอไม่พอประสุก็อออกไปครับไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคผมก็จะคลิกขวานะแล้วก็ออกคำสั่งเหมือนเดิมครับ export แล้วก็คลิกขวาครับอันกรุ p ปครับเหมือนเดิมนะ u n อันกรุปแล้วลบบรรจุที่ไปนะไม่เป็นไรครับให้ดูว่าสเกลมีผลนะจากนั้นมาผมก็ make group ครับคลิกขวาเมก e g ๊ o อีกครั้งหนึ่งครับ Make Group คลิกขวานะครับ Make Group คลิกขวา Make Group คลิกขวา Make Group นะครับแล้วก็คลิกขวา Make Group ครับอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะกลายเป็นไฟล์ Save As แล้วก็เป็น ถ o อยเล2นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถอยเล2อเอาละเดี๋ยวผมจะโคดนที่ก่อนนะแล้วผมจะไปไปเปิด t o อยเล1ก่อนครับอ่าถอยเลหนึ่งครับถ o อยเล1หนึ่งเนี่ยไฟล์เนี่ยครับนี่คือถอยเลหนึ่งถูกไหมครับไฟล์นี้คือถอยเลหนึ่งนะเอาละผมก็จะใส่ตัวหนังสือไว้ครับนี่คือสเกล 1>, 1ต่อ50อ่านะครับนี่ผมจะเขียนนะสเกล1ต่อ50ครับเอาตัวหนงสอใหญ่หน่อยนะอ่ะนี่คือสเกล1ต่อ50ครับแล้วผมก็จะไปสร้างหน้าใหม่ครับอีกแผ่นหนึ่งครับนี่ครับแอดนะครับแล้วผมก็จะก๊อปปี้อันนี้1ต่อ20ครับคอน l C ซี แล้วก็มาไว้แผ่นนี้ครับแต่นี่คือสเกลหนึ่งต่อไอ้ไฟนี้ครับก็จะมีสองเพจถูกไหมครับอ่าเราเรียนมาตอนที่มาอันน,นี้อันนี้คือสเกลหนึ่งต่อห้าสิบนะครับสเกลหนึ่งต่อห้าสิบนะเดี๋ยวผมปรับตัวหนังสือนี้ให้มันเล็กหน่อย แล้วก็ผมก็ Copy ต่อครับมาอีกหน้าหนึ่งกดตรงนี้นะ next และนี่คือสเกล1นต่อ20ครับถ้าเราอยากให้ scrapbook นะครับถ้าเราอยากให้ scrapbook นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเราอยากให้ scrapbook ของเราครับอันนี้ลบไปเลยนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ละมันมีเลขหน้าอธิบายตาม หน้าของเราครับให้เรามาที่เพจครับแล้วตรงตรงเพจเนมเนี่ยครับกดตรงนี้นะเพจเนมครับให้เราแก้ครับว่าเป็นสเกลหนต่อ50อ่า1ต่อ20ตัวนี้และอีกหน้านึงครับตัวนี้เป็นสเกลหนต่อ5้าต่อห้ครับเฮ้ยหต่อ20สับสนครับขออภัย อันนี้อันี้ต่หากหนต่อ50มั่วแล้วไม่เป็นไรครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะนะครับคนไม่เคยทําผิดคือคนไม่ทําอะไรนะครับอ่ะตามนี้ครับนี่คือสเกลหนึ่ต่อ20่สิบนี่คือสเกลหนต่อ50าสิบรบร้อยแล้วครับอันนี้คือทอยเลตครับแล้วเราก็ไปที่คําสั่งไฟล์ครับแล้วก็เซฟแอสแครปบบุ๊กนะครับแล้วเราก็เซฟจุดเดิมครับทอยเลตครับ ก็โอเคครับอ่ะมันถามว่าโอเวอร์ไร์ไหมทับเลยนะจุดเดิมครับเรียบร้อยครับเอ้าวละอย่าลืมลบตัวเก่าทิ้งก่อนนะไม่งั้นมันจะมันจะอย่าลืมปิดตัวเก่าไปก่อนไม่งั้นมันจะทับตัวเก่าไม่ได้โอเคตอนนี้เราก็จะมาไฟล์ New from นะครับ New แล้วตอนนี้ครับต้องการที่จะได้บล็อกครับก็มาที่ scrapbook ครับจากนั้นมาครับเราก็เลือกไปที่ ถอยเลตครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกครับเลื่อนไปครับซ้ายหรือขวาครับเห็นไหมซ้ายหรือขวาเนี่ยเลื่อนได้สังเกตตรงนี้ครับมันจะมันจะให้เราเลื่อนได้นะเนี่ยอ่าเลื่อนได้อันนี้คือ1ต่อ20 1ต่อห0แล้วแล้วก็ดึงมาได้เลยครับอ่าคลิกมาอันนี้คือ1ต่อห0เลื่อนมาตรงนี้ครับอันนี้คือ1ต่อ20และนี่แหละครับมันคือนะชิ้นงานของเราครับที่สามารถที่จะลากมาได้นะครับ การวัด i ดเมนชันเนี่ยนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องไปที่คําสั่ง i m เมนชันสไตล์นะครับนะครับแล้วก็ในกรณีเนี้ยครับเวลากด d i m เมนชันนะครับนะเนี่ยเราต้องให้มันปรับตามสเกลจริงครับนะครับหนึ่งต่อห้าสิบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าออโตออกไปครับกดออโตออกไปนะแล้วก็หนึ่งต่อห้าสิบแล้วก็หนึ่งต่อ ยี่สิบซึ่งมันคนละตัวกันใช่ไหมกับตัวที่เราวัดใช่ไหมอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้มันคนละตัวกันนะกับตัวที่เราวัดนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมอะ่ะไม่ได้มาใช้ตัวตัวแรกกันนะที่ทำในครั้งแรกนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่เนี้ยคือตัวขนาดจริงละอ่ะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัวแรกไอ้ตัวแรกที่เอามาเนี่ยนะครับมันคือตัวไหนวะจำไม่ได้ละ แต่ไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องกังวลครับมันตามสเกลแน่นอนนะครับมันตามสเกลแน่นอนไม่งั้นมันไม่ได้หรอกครับอ่ะเราวัดดูก็ได้ให้เช็คไงหนะึ่งต่อหนึ 1, 1. ่งหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเมตรเป๊ะไหมครับและนี่คือการทำสครับบุ๊กแบบออนสเกลผมคิดว่ายังไม่มีคลิป YouTube ไหนนะในประเทศไทยที่สอนคลิปนี้นะครับ และนี่คือการทําแบบมืออาชีพครับเดี๋ยวติดตามต่อนะเริ่มเป็นมือโปรขึ้นเรื่อยๆนะครับ